ิติศักดิ์นะครับสวคนดังก็ย้ำว่าเพื่อไทยเนี่ยสลัดก้าวไกลเสียก่อนแล้วสุดท้ายเขาจะยกมือโหวตนายกให้แม้จะไม่ชอบก็ตามแต่ถือว่าเป็นการทำเพื่อให้ตั้งรัฐบาลได้และเดินหน้าประเทศไปได้ครับท่าทีของสวคุณผู้ชมครับเขาก็แน่วแน่ในการที่จะทำให้เพื่อไทยก้าวไกลแตกกันให้ได้นะครับแล้วก็ยืนหยัดว่าถ้ายังสลัดก้าวไกลไม่ออกเขาก็จะไม่โหวตให้ทางเพื่อไทยแต่ว่าถึงสลัดออกแล้วนี่นะครับคนหลายคนก็คาดหมายว่านี่คือแผนทำให้แตกกันเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้มีอะไรในการต่อรองเลยนะครับสุดท้ายสวก็จะไม่โหวตให้นายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยอยู่ดียกเว้นถ้าเกิดว่าอาจจะเสนอคุณอุ๊งอิ๊งเข้ามาเป็นคนจากตระกูลชินวัตรนะครับก็อาจจะช่วยโหวตให้เพื่อจะทำให้สถานการณ์ในเพื่อไทยมันย่ำแย่ลงได้ในอนาคตมวลชนลดความศรัทธาแล้วพรรคเพื่อไทยก็แตกไปเองนะครับอันนั้นคือแผนแต่ว่าเป้าแรกเนี่ยเขาต้องการให้เพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยสลัดทิ้งออกจากกันอยู่แล้วนะครับและเขายืนยันมาตลอดกิติศักดิ์นะครับสวคนดังก็ย้ำว่าเพื่อไทยเนี่ยสลัดก้าวไกลเสียก่อนแล้วสุดท้ายเขาจะยกมือโหวตนายกให้นะครับแม้จะไม่ชอบก็ตามแต่ถือว่าเป็นการทำเพื่อให้ตั้งรัฐบาลได้และเดินหน้าประเทศไปได้ครับนี่ภาษาของเขานะครับ30กรกฎาคมนายกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาหรือสวกล่าวถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้ครับบอกว่าไม่ให้มีก้าวไกลอย่างเดียวแล้วพรรคที่เหลือก็ไปรวมกันมาให้บ้านเมืองเดินต่อไปให้ได้จำเป็นจะต้องสนับสนุนครับมิฉะนั้นตนเองก็จะโดนว่านะซึ่งเป็นไปโดยหลักการถ้าไม่มีพรรคก้าวไกลตนก็จะสนับสนุนเพื่อจะให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้ครับให้ความมั่นใจแบบง่ายๆเลยครับผู้สื่อข่าวถามว่าไม่มีเงื่อนไขโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับหรือมีเงื่อนไขอะไรบ้างอย่างไรบ้างคุณกิติศักดิ์กล่าวว่าไม่ได้มองตรงนั้นแต่มองปัญหาที่มีความมั่นคงก็คือก้าวไกลเนี่ยส่วนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับเพราะหมดสิทธิ์ในการถูกเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไปแล้วเพราะฉะนั้นตนไม่เอาพรรคก้าวไกลครับโดยธรรมเนียมพรรคที่2เนี่ยซึ่งก็ได้คะแนนรองลงมาก็คือพรรคเพื่อไทยนั่นแหละไปรวบรวมเสียงตั้งรัฐบาลกันมาให้ได้แล้วกันแล้วเสนอชื่อแคนดิเดตถ้าเสนอมาผมก็โอเคจริงๆกิติศักดิ์ก็ไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับพรรคเพื่อไทยก็รู้ๆกันอยู่ครับแต่เพื่อบ้านเมืองเดินไปได้ก็ต้องสนับสนุนให้มีรัฐบาลแล้วก็มีนายกนะครับดูดีเป็นสุภาพบุรุษมั้ยฮะสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580